อเคครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพนะครับหลอกกินฟรีนะครับหลอกขอไรเดอร์กินฟรีนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับไลน์แมนนะครับก็ตามที่เห็นที่หน้าจอนะครับอ่านเอาเองนะครับผมไม่อ่านออกสื่อนะครับดูนะครับนี่เขาบอกว่านะครับมิจฉาชีพนะครับหรือว่ามิจฉาชีพในคราบลูกค้านะครับผมขอพูดเต็มๆปากว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่ามิจฉาชีพทำไมถึงมั่นใจว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับในข้อความที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่าพี่ข้าหนูเพิ่งตกงานไม่ได้ทานข้าวมาหลายไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับหนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมเงินเดือนออกวันอังคารหนูจะรีบโอนเงินให้เลยค่ะข้าวที่ขอข้าวที่ลูกค้าเหลือกินก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนี้นะครับผมเจอประสบการณ์ตรงกับตัวเองมานะครับคือโดนขอให้ส่งอาหารก่อนนะครับแต่ไม่โอนตังค์นะครับเรื่องราวของผมนะครับก็มีอยู่ว่าผมได้รับออเดอร์นะครับแล้วก็ให้ไปส่งที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับแถวปากเกร็ดนะครับบอกเลยนะครับสามารถติดต่อลูกค้าปลายทางของผมได้นะครับก็ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวรอแฟนนะครับกลับมาจากซ่อมรถที่ปทุมนะครับช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับประมาณเคอร์ฟิว 3:00 นนะแต่ผมโทรไปอ่ะเขาบอกว่าแฟนเขาซ่อมรถอยู่ถ้าจากปทุมมาที่ปากเกร็ดอ่ะมันใช้ระยะเวลานานนานพอสมควรนะครับซึ่งมันเคอร์ฟิวไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะครับช่วงเคอร์ฟิวแรกนะครับก็จบลงไปด้วยจบลงด้วยการเคสของผมนะครับก็จบลงด้วยให้เขากินฟรีไว้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้นะครับแล้วพอตอนหลังนะครับมารู้อีกทีนึงว่าผมมาโดนหลอกเพราะว่าน้องไรเดอร์นะครับที่โดนหลอกก่อนหน้านี้เขาบอกว่าที่ผมให้กินไปน่ะคือเขาไปหลอกออเดอร์เขาไปหลอกไรเดอร์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 คนนะครับปรากฏว่าผมเป็นคนที่4นะครับก็โดนอีก1ทีนะครับไปถามร้านนะครับร้านก็บอกว่าจำได้ลูกค้าคนนี้คือจำได้คือสั่งมาอีกแล้วสั่งมาบ่อยเลยสั่งมาร้านเดิมเลยสรุปนะครับคือออเดอร์นะคือผมโดนกินฟรีไปประมาณ150บาทนะครับโอเคมาดูออเดอร์นี้ดีกว่าเนี่ยเพิ่งจะโพสต์นะครับประมาณ1วันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับอันนี้เป็นต้องขออนุญาตนะครับเป็นเพจของไลน์แมนไรเดอร์แอปดำนะครับอันนี้ของคุณคณิตฉินเฉิดฉายนะครับเขามาโพสต์ไว้ว่าก็ตามนี้นะครับมันไม่เมคเซนส์ครับเพราะว่าคุณคณิตเขาก็ไม่ให้กินฟรีนะครับไม่ให้กินฟรีเหมือนกันนะดูนะเดี๋ยวผมจะพามาดูพฤติกรรมของเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพในคราบลูกค้าจะดีกว่านะครับสังเกตนะครับถ้าตกงานจริงๆนะครับหรือเดือดร้อนจริงๆนะครับหนึ่งคือคุณมีโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตสามารถโทรเข้าโทรออกได้ปกติเพียงแต่คุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักจากญาติพี่น้องจากเมียจากผัวจากลูกหรือจากใครก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่คุณกลับสั่งไลน์แมนให้ส่งที่ห้อง2ไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับว่าคนเราจะไม่ได้ทานข้าวหลายวันได้ยังไงครับโอ้ได้ไปแชะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ของแล้วครับได้อาหารของลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อสองกันนะว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันทำไมถึงอยู่ได้ทำไมไม่ลงไปข้างล่างเพื่อขอข้าวกินจากร้านค้าแน่นอนนะครับทุกอพาร์ตเมนต์นะครับมันมีร้านข้าวร้านค้าหรือว่าร้านโชว์หัวอยู่แล้วนะซึ่งคุณเดินลงไปแล้วไปบอกเขาหนูตกงานหนูมีข้าวกินอ่ะยังไงเขาก็ให้ครับไม่จำเป็นต้องสั่งไลน์แมนครับไม่ต้องเป็นต้องให้ไลน์แมนไปส่งนะอันนี้คือสอดเจตนาแน่นอนนะครับว่าคุณเป็นมิจฉาชีพแน่นอนออเดอร์นี้นะครับจะบอกว่าไงอ่ะเขาโดนกันหลายคนแล้วไม่ใช่น้องคนนี้โดนคนแรกนะครับ
น่าจะโดนกันหลายคนแล้วก็ก๊อปข้อความซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ขอไลน์แมนกินฟรีนะครับถ้าไรเดอร์คนไหนใจอ่อนนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยครับเสร็จโจรนะครับพูดเลยว่าเสร็จโจรนะเขาบอกว่าเขามีคนตกงานตกงานไม่มีงานทำไม่มีข้าวกินคุณครับทุกคนดูครับไรเดอร์อย่างพวกผมเป็นหนึ่งในคนที่ตกงานนะครับซึ่งผมไม่เคยคิดจะมาหลอกแดกหรือว่าหลอกขอใครกินฟรีนะครับไปหางานทำไปหาคนรู้จักไปหาเพื่อนไปหาญาติพี่น้องนะครับให้เขาช่วยเหลือเรานะครับอย่าทำแบบนี้นะครับก็ถ้าเจออีกนะหรือว่าถ้าผมเจอนะผมแน่นอนครับผมจะแจ้งความดำเนินคดีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับเพราะว่าไรเดอร์อย่างพวกเรานะครับก็เป็นคนตกงานแล้วก็เป็นคนทำมาหากินนะครับกว่าจะได้แต่ละออเดอร์กว่าจะได้แต่ละบาทนะครับแถมต้องเสี่ยง อันตรายบนท้องถนนด้วยนะครับอันนี้คือมาขอหลอกแดกกันฟรีก็จะทุเรศเกินไปนะครับอันนี้คือด่าแม่งจริงๆเลยนะบอกเลยนะผมไม่สุภาพใส่เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รีบทำรีบไปนะครับเดี๋ยวของลูกค้าจะชื่นหมดนะครับก่อนที่เราจะโดนลูกค้าคอมเพลนเนาะแล้วก็ราคายอดประมาณ800นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าใจอ่อนแล้วก็อย่าให้มิจฉาชีพในข้างลูกค้าได้ไปกินฟรีได้เรื่อยๆนะครับถ้าเคสนี้ยังไงนะครับถ้าไม่มีทางออกนะครับก็เสียเวลาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวให้เขาช่วยยกออเดอร์แล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับถ้าเจอร้านครับบอกร้านมีคนที่รู้จักกันก็อย่าเพิ่งทำอาหารนะครับเพราะว่าเขาจะกินฟรีนะครับก็คือเขาเป็นมิจฉาชีพนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเสียหายทั้งร้านค้าแล้วก็ไรเดอร์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปส่งอาหารก่อนครับลูกค้าจะชื่นแล้ว